ตัวแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้สามารถตัดคอยได้ด้วยนะครับการที่บอดี้ของเขาเนี่ยเป็นเอลเดอร์นะครับก็เป็นไม้ที่เป็นที่นิยมแล้วก็อยู่ในกีตาร์ที่มีราคาสูงๆส่วนใหญ่ครับวูสตา GST Standard อัปเกรดใหม่ต้อนรับปี2024ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมนะครับมาจากการที่เขาเนี่ยเล่นได้กว้างหลากหลายแนวเลยนะครับรวมถึงบอดี้ของเขานะครับที่ได้ไม้เอลเดอร์เลยครับและถ้าพูดถึงซุ้มเสียงของเขานะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าดึงคาแรคเตอร์ของความเป็นสแตทออกมาได้แบบเต็มเปี่ยมมากๆครับกับราคาเพียงแค่หมื่นนิดๆเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ทำให้ GST Standard โดดเด่นกันดีกว่านะครับก็คือตัวแฮมเบอร์เกอร์ที่ Pick Up Bridge ของเขาครับตรงนี้สามารถตัดคอยได้ด้วยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่เล่นได้กว้างและครอบคลุมมากๆครับและยังมากับบอดี้ครับที่ทำมาจากไม้เอลเดอร์โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม้ชนิดนี้เนี่ยจะอยู่ในกีตาร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงครับผมส่วนคอนะครับผมยังเป็นไม้เมเปิลที่ผ่านการอบอุณหภูมิสูงนะครับเพื่อรีดความชื้นของเขาหรือที่เราคุ้นเคยกันว่าโรสเต็ดเมเปิลเองครับความสามารถของเขาก็คือทนต่อสภาพอากาศได้คาแรคเตอร์เสียงเหมือนไม้เก่าครับและได้สีที่มีความเข้มสวยงามอีกด้วยครับคอเป็นเคลือบแบบด้านเช่นเดิมครับผมเพื่อความเล่นง่ายคล่องตัวครับเชฟคอโมเดิร์น C แน่นอนว่าเหมาะกับคนที่ชอบกีตาร์คอไม่ใหญ่มากนั่นเองครับมาต่อกันที่ปิกอัพนะครับตรงนี้อัปเกรดเป็นรุ่น Gusta Standard Humbucker 2และ Gusta Standard Alnico Single Coil 2ครับมีการพัฒนาเสียงใหม่ครับเพิ่มความโปร่งของเสียงความชัดความพุ่งครับพร้อมคอยแท็บสวิตช์นะครับที่ทำให้ GST Standard เนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครครับผมก็คือปัดลงนะครับเป็นการใช้งานแบบ Humbucker ตัวบิดนะครับและการปัดขึ้นเพื่อให้ได้เสียงแบบ Single Coil ที่ Pick Up ตัวบิดครับผมThank you.
และยังไม่หมดแค่นี้นะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ย GST Standard ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังครับก็คือบิดนะครับยังได้เป็นบิดวิลกินสันนะครับ WOV06 ครับเป็น M Series ครับผมตัวแซดเดิลแบบตันให้มวลเสียงที่หนาขึ้นครับลูกบิดนะครับยังคงเป็น Locking Tuner นะครับผมก็ช่วยเรื่องสายเพี้ยนได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ทำให้มีความแน่นหนาขึ้นอะไรทั้งหมดนะครับทั้งตัวกีตาร์ของเราเลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงได้ดีนะครับและสุดท้ายนะครับรุ่นนี้มีให้เลือกถึง6สีด้วยกันประกอบไปด้วยสีขาวครับ Vintage Yellow Soft Green Sonic Blue Sunburst และ Silver ครับสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าทรงสแตทนะครับที่โดดเด่นเรื่องการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับเป็นปิกอัพบิดแบบฮัมบักกิ้งนะครับแล้วก็สามารถตัดคอยได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดสเปคขึ้นมาจาก GST05 นะครับก็คือการที่บอดี้ของเขาเนี่ยเป็น Elder นะครับก็เป็นไม้ที่เป็นที่นิยมแล้วก็อยู่ในกีตาร์ที่มีราคาสูงๆส่วนใหญ่ครับและที่สำคัญนะครับสำหรับซีรีส์ Standard ในปี2024นี้ครับก็มีการอัปเกรดปิกอัพมาด้วยนะครับให้เสียงที่แบบชัดเจนขึ้นนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับ Gusta GST Standard นะครับสามารถเข้าไปลองกันได้เลยนะครับที่หน้าร้าน Music Arm ทุกสาขานะครับหรือว่าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบแล้วนะครับสามารถสั่งมาเล่นที่บ้านได้ทางช่องทางออนไลน์ของ Music Arm ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝาก Gusta GST Standard ไว้ด้วยครับผมสวัสดีครับ Music Arms